มาถึงเรื่องเขาก็คำตอบง่ายๆก็เรื่องคุณภาพครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวเองนะครับเมื่อปีแล้วครับก็มันพอเห็นเขาเล่นก็คือผมก็อยากได้นักบอลลักษณะแบบนี้ด้วยในทีมมีสักคนเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะครับมาจากเทโลมาเมืองทองนี่ต้องปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนไหมคือนักฟุตบอลเหล่านี้เรามีพื้นที่เขาเล่นเรามีวิธีการให้เขาเล่นนิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือให้เขาลงไปล่าเหยื่อเองนะครับการปรับตัวผมมองจากคาแรคเตอร์เขาแล้วก็มองจากคาแรคเตอร์นักบอลที่เรามีอยู่เนี่ยมันแทบจะไม่ต้องปรับมันเยอะมันแค่เข้ามาเน้นเรื่องซีมสปิริตผมว่ามันก็ไปได้ดีนะครับมาร่วมทีมเมืองทองครับมีแนวรุกเยอะแยะมากมายเลยครับจะได้การันตีเป็นตัวจริงหรือเปล่าณตอนนี้มันการันตีใครไม่ได้มันก็มีบ้างบางคนที่แบบโอเคอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นตัวจริงอะไรเนี้ยนะครับตอนนี้มันต้องดูหลายอย่างแต่แนวโน้มเนี่ยเซ็นเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ประโยชน์เขาได้สูงสุดแน่นอนนะครับครับเรามีของดีมาเราต้องโชว์ครับจะมีการเสริมทัพอีกมากน้อยแค่ไหนครับในเวลาที่เหลือครับถ้าใจผมคงไม่เยอะแล้วแค่1หรือ2คนก็พอแล้วครับเพราะว่าน้องๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเยาวชนที่ดันขึ้นมาเนี่ยเท่าที่ผมซ้อมมา 2-3 อาทิตย์เนี่ยโอ้เขาพร้อมนะฮะเพราะนั้นนักบอลที่มาใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาเยอะแยะมากมายถ้าใจผมจริงเนี่ยแค่2คนก็จบครับในองค์ครูมั่งครับเปิดใจทุกท่านครับการได้มาร่วมกับทีมชนะอย่างเมืองทองเป็นไงก็เวลาในเรื่องนั้นมาบางคนเบียร์เบองหมดเบียร์นาดีมันต้องเอาเต็มมาลักษณะฉันบริเวณที่ว่าเนี่ยเดินเดียวยาวเลยเบียร์ดีเดิมยาวเลยเรียกร้องนิมยาชีให้ไปดูให้ไปกระทำให้ดูงานได้เบียร์ที่เต้นด้วยเลยมีอะไรไปสบายไหมกองลงจูดาบ้างไหมแต่ไหนลงกองลงเปลี่ยนลงบ้างครับเขาก็จะมาเล่นเมืองทองเขาก็จะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็เขาจะเปลี่ยนกองหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็เขาก็จะทำให้มันเพื่อนทีมเพื่อนทุกคนเขาก็จะทำให้มันดีที่สุดครับครับปีที่แล้วยิง11ลูกปีนี้ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างไหมฮะก็เนี่ยคนนี้เราเสียตลอดกูตัวนั้นเลยดีเนี่ยเราเป็นตลอดตัวนี้มาบ่อยเลยอันนี้เราเหนื่อยมากทาร์ไม่จีบบาเบพี่เบ้เดนดีกากูตัวมาโมบ่เดนไหนโมอ่ะดีกาไอ้ด้วยเดนไหนบาเบพี่เนี่ยเราว่าคิดได้เลยกองลงเล่าด้วยไหมกองลงจูด้วยไหมแต่ไหนลงพี่แต่ไหนลงกองลงพี่อ่ะเดนไหนลงจูด้วยไหมเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเป้าหมายจะยิงเท่ากับปีที่แล้วหรืออะไรเขาก็ไม่ได้ต้องเป้าหมายไว้เขาก็จะทำให้มันเพื่อนเทนชนะเพื่อนลุ้นชังเพื่อนทำให้มันดีที่สุดให้มันเพื่อนเทนครับได้มาเล่นกับร่วมกับทีมชาติไทยอย่างธีรศิลป์อดิศักดิ์เขารู้สึกไงบ้างไหมฮะก็น่าดีทั้งเล่นยูเอชนั่นเองเลยกูเอชจีมันต้องมาลากซาลาดูก็ได้ใส่เดมาบลูแล้วก็ดูอดิศักดิ์ดูโอ้กิตเซนโอ้มาตัวเนี่ยตัวแบบสุดตัวเล่เปลี่ยนกองนี่ไหมตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนไอ้บอกไอ้ด้วยตัวเนี่ยโอ้ตัวก็ได้ไหมสุดวันละวันเพราะว่าผู้เล่นที่อย่างอลิซาอย่างกิตเซนก็เล่นดีทุกคนแล้วก็เขาก็พยายามมาจะเล่นให้ได้กับพวกเขาด้วยแล้วก็จะเล่นให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้มันเล่นเพื่อให้มันได้เท่าที่เล่นได้แล้วก็ครับเขาจะเล่นให้มันดีที่สุดครับ